เพิ่งเคยเห็นแบบโรนโดเกมยังไม่จบโรนัลโดร้องไห้แล้วดาโลน้องรักต้องเข้ามาปลอบนะครับโอ้โหน้ำตาของนักเตะระดับโลกถึงขนาดที่ว่าแม่โรนัลโดก็ร้องไห้ตามลูกไปด้วยฮีโร่ตัวจริงของเกมนี้นะคือคอสตาผู้รักษาประตูโอ้โหเซฟได้ยังไงครับ3เซฟจุดโทษติด,ตด ปัดครับโอ้โหตบออกตบซ้ายตบขวาโปรตุเกสเจอฝรั่งเศสเอาพี่โดเจอน้องรักเอ็มปัปเป้สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงยิง วันนี้อยู่กับผมแตงโม,งมพรพิสุทธิ์พิวรน,นะครับสำหรับวันนี้ศึกยูโรนะครับอยู่กันยันเช้าโอ้โห,โหแม่สุดยอดจะซูเปอร์ดรามา่าซอนดรามา่าคลาน้ำตามีทุกเหตุการณ์น,นะครับโอ้โหเกือบจะหลับแต่กลับมาได้เกือบจะได้แต่สุดท้ายตุย มีทุกรูปแบบจริงๆนะครับยูโรครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะคู่นี้นะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าดูไปนี่มันแบบแหมมันมันจะเป็นใบโพล่าเอานะครับดูยูโรครั้งนี้มันเกิดทุกเหตุการณ์เลยอะเดี๋ยวเอา,อางี้ไม่เสียเวลาเราไล่เลียงแต่ละเหตุการณ์เลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันแบบมันเยอะจริงๆเลยนะครับทุกคนฮะนั่นก็คือทางด้านของทีมชาติโปรโตุเกสนะครับวันนี้ครับลงสนามนะครับพบกับ ทางด้านของสโลีเนียคือถ้าดูจากชื่อชั้นแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไระครับสำหรับคู่นี้นะฮะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรน่าจะเป็นทางด้านของโปรตุเกสที่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้แบบสบายๆไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเล่นยังไงก็ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแบบไหนก็ดียังไงก็ได้นะครับโอ้โหแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะสโลนียวันนี้มาเล่นค่อนข้างดีเลยนะ แล้วผู้รักษาประตูโอบากเนี่ยโอ้โหต้องยอมต้องยอมนะครับคือแบบมันโคตรเซฟเลยนะครับทำยังไงยังไงก็ไม่ได้นะครับคือต้องบอกนะครับว่าทางด้านของสโลวีเนียเนี่ยได้โอบากช่วยไว้เยอะนะครับถึงขนาดที่พิโดเนี่ยพลาดจุดโทษนะครับคือดราม่าจริงๆเนี่ยดราม่าสุดๆนั่นก็คือทางด้านของโรนัลโด้พลาดจุดโทษ นะครับแล้วเป็นตัวความหวังของทีมนะครับเจ้าตัวยิงไปติดเซฟโอบักโอ้โหแล้วแบบนั้นเนี่ยเซฟแบบติดมือปัดทิ้งนะครับทำให้ถึงกับโอ้โหเฮกันลั่นเน่ะเพราะว่าถ้าสโลวีเนียโดนตรงนี้มันก็จบนะฮะแต่ว่ามันก็กลายเป็นอีกหนึ่งเกมที่แบบโอ้เล่นไปเล่นมาได้แค่จุดโทษนะครับแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นไงครับโอ้โหพอพลาดเสร็จต่อเวลาแล้วดู ความรู้สึกของโรนัลโดตอนนั้นคือแบบเฮ้ยโอ้โหดาวอะดาวเพิ่งเคยเห็นแบบโรนัลโดเกมยังไม่จบโรนั Ronaldo ลโดลร้องไห้แล้วดาโลน้องรักต้องเข้ามาปลอบนะครับโอ้โหน้ำตาของนักเตะระดับโลกชายผู้มีคนตามอิสแกรมมากกว่า500ล้านคนคนเดียวเนี่ยนะฮะบนโลกนี้ทำได้ยังไงโอ้โห ถึงขนาดที่ว่าถึงขนาดที่ว่าแม่โรนันโดก็ร้องไห้ตามลูกไปด้วยมันจะดราม่าขนาดไหนอะผมว่าภาพในหัวเนี่ยนะครับของคริสโนโรนันโดคงคิดว่าพวกเขาเนี่ยคือความหวังของทีมความหวังของทุกคนเขาทำความหวังของทุกคนพังทลายเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรแบกทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้และเขาก็มาพลาดซะเอง จากที่จะทำให้ทุกคนสำเร็จจนบรูโน่ต้องเข้ามาบอกว่าพี่พี่เกมมันยังไม่จบพี่พี่ต้องสู้ต่อนะฮะโอ้โหเปเป้ถึงขนาดมองครับบอกว่าสู้ดีวะโอ้โหแต่ว่าน้ำตาน้ำตาแห่งความเขาเรียกว่าอะไรอะผิดหวังนี่มันออกมาเหลือเกินนะครับเจ้าตัวไม่อยากจะเห็นอะไรทั้งนั้นนะครับ แต่ผมว่าไอสิ่งที่เขาร้องมาเนี่ยมันมีเรื่องราวไล่เลียงมาจากไอจังหวะโอ้โหฟรีคิกเนี่ยยิงจนเพื่อนด่าเอาจริงแกยิงจนยิงจนเท้าแตกอะอะยิงตีนแตกเลยเอาว่างั้นก็ได้อะโอบักก็เซฟอยู่งั้นแหละนะฮะยิงไปสี่ซ้าห้ารอบก็ไม่ดีจังหวะหลุดมาแกก็พลาดนะครับคือมันมีจังหวะมันคือต้องบอกว่างี้ สิ่งที่โรนโดทำเนี่ยมันเคยแบบดีที่สุดไงมันเคยดีที่สุดมันไม่เคยพลาดมันไม่เคยแบบเป็นสองรองใครนะครับต้องบอกว่าจนเจ้าตัวทนดูไม่ได้อะว่าแบบโอ้โหถึงกับขั้นมีน้ําตาแล้วผมก็คิดไว้อยู่แล้วว่าเฮ้ยมันอาจจะต้องแพ้หรือเปล่าว่าเกมนี้แล้วเกือบแพ้จริงนะเปเป้ครับเกือบแถมให้ เป้ๆพลาดแล้วหลุดเดี่ยวมาตรงนี้เซสโก้โอ้โหคือทิ้งโอกาสทองของตัวเองไปนะครับอย่างนั้นปิดบัญชีจบไปแล้วโปรตุเกสกลับไปกินฝอยทองแล้วยิงไม่เข้าพอยิงไม่เข้าต้องมาถึงดีกาดวนจุดโทษและการดวนจุดโทษผมบอกเลยครับว่าฮีโร่ตัวจริงของเกมนี้นะคือคอสตาผู้รักษาประตูโอ้โห เซฟได้ยังไงครับ3เซฟจุดโทษติดติด,ตดปัดครับโอ้โหุตบออกตบซ้ายตบขวาตบหน้าตบหลังตบพร้อมๆกันสุดยอดเฮ้ย <Hey. S 1> สุดโอ้โหนงว่างี้โอ้โหนะฮะจนทางด้านของโรเบรโตมาติเนสเนี่ยต้องเข้ามาก่อนแล้วครับบอกว่า โอ้โหยอมรับมึงสุดยอดจริงเลยนะฮะโอ้โหเนี่ยดราม่ามันมาอยู่ช่วงท้ายเกมนะครับต้องบอกว่าอยู่ช่วงท้ายเกมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ก็ต้องชมนะคนอื่นๆอ,อย่างโจตา้าเงี้ยสุดยอดนะ เออพี่เป้พี่เป้ก็ต้องชมนะพี่เป้เนี่ยอายุ41ปี126วันนี่คือผู้เล่นที่แก่ที่สุด <c oughs> พูดแล้วแกจะใจแฮปปี้ป่าวะแก่ที่สุดทั้งบอลโลกและยูโรนะครับในรอบ knock out นะครับซึ่งทำลายสถิติ Peter Chilton record ไปเรียบร้อยนะครับ one of the striker h e m a k e Benjamin s e s k c o w a s b o r n two year after Pepe pe made his senior club debut นะครับโอ้โหเซสโกยังไม่เกิดเลยเฮ้ยนะครับต้องมาเจอกับเป๊เป๊โอ้ยอมจริงๆคือเกมนี้ก็ผมบอกได้เลยว่าใครได้ดูเนี่ยตื่นมาดูทันเนี่ยถือว่าโชคดีมากเลยนะฮะเพราะมันเป็นแบบดราม่าแล้วดราม่าอีกนะครับเออสุดๆไปเลยนะครับ ในขณะที่ทางด้านของฝรั่งเศสนี่ก็พูดถึงอีกคู่แล้วคู่นี้จบไปแล้วนะเขาสุดท้ายเข้ามานะฮะฝรัร่งเศสก็ได้กองเต้นนะตอนนี้เนี่ยกองเต้ลันนิ่งนะครับเรคคอร์ดเหมือนกันนะครับก็เปิดสถิตินะเราเอาสถิติมาให้ดูด้วยคู่ของฝรั่งเศสก็เกือบไป1-0เหมือนกันนะครับพิตูก็ไม่ไหวแล้วนะครับลูกากูนะครับเอ็นโกโลกองเต้นาวเซอร์องเกตอันบิทเทนนะครับคือยังไม่แพ้ใครติดท,ทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ย19นัดเข้าไปแล้ว ชนะ13เสมอ6นะครับนากกองนากองนะฮะดูครับถิติส่วนตัว100เลี้ยง100นะครับ100%พาร์ิ้ง95 59ครั้งคอมพลีทชนะภาพพื้นดิน4แท็กเกิล2ต่อ3คีคีพาร์ส2 1ครอสนะครับยอมนะครับแล้วก็ถิติของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับ ได้ผลประโยชน์จากการทำเข้าประตูตัวเองในยูโรเนี่ยหรอบนะเออน่าจะรวมๆมานะแล้วก็มากกว่าหลายๆทีมแล้วก็ในบอลโลกเนี่ยเอ,อ่อก็สามารถทำได้หลายตัวหลายครั้งนะถือว่าเป็นทีมที่โชคดีทีมหนึ่งเลยเขาว่าอย่างนี้นะครับแล้วก็คนที่โชคร้ายก็มีนะครับแฟนตองเก้นเป็นผู้เล่นที่แก่ที่สุดเหมือนกันนะครับทำเข้าประตูตัวเองในยูโรครั้งนี้นะครับสามสิบสามสิบเจ็ดปีหกสิบแปดวัน โอ้โหไปกันใหญ่ครับไปกันใหญ่นะครับส่วนพี่ตู้นะครับพี่ตู้ก็ถือว่าผิดหวังไปนะวันนี้เพราะว่าโดนซลีบาเนี่ยโอ้โหตามเป็นเงาเลยนะครับแท็กเกิลร้อยเปอร์เซ็นต์เก้าสิบนคอม plete นะครับ64ต่อ66นะครับเคลียร์ไป4ครั้งแยงบอลไป2ครั้งนะครับถือว่ามาร์คลูกกากูได้ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับแล้วก็สรุปเลยแล้วกันทุกคนนะฮะ สรุปนะครับแทีมสุดท้ายตอนนี้สเปนเจอเยอรมันอ้หูวิโคตรมันสเปนเจอเยอรมันโปรตุเกสเจอฝรั่งเศสเอาพี่โดเจอน้องรักเอ็มปาปเป้อู้หูอาวะนะครับแล้วก็อังกฤษเจอในห้างขายนาฬิกานะครับมาส่วนจะเป็นเนเธอร์แลนด์โรมาเนีย ออสเตียหรือตุรกีก็ต้องรอไปติดตามเอาแล้วกันนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามมาด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ